ครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกจะมาเสนอเอาแบบต้มๆหมดนะครับว่าต้มยำวันนี้เราได้ไข่ปลาสลิดนะครับโอ้หายากนะครับนี่นะครับไข่ปลาสลิดมาซื้อจากตลาดมากว่าจะได้กินนะครับหายากมากๆครับพอจะทำต้มนะครับต้มยำนะครับนะครับเครื่องที่เขาใส่กันลากพวกชีนะทุบนะครับกระเทียมทุบนะครับหอมแดงทุบนะครับตะไคร้นะครับข่านะครับมะขามเปียกใส่ไปนิดหน่อยให้น้ำมันหวานนะครับเดี๋ยวเขาจะทำน้ำมันก่อนนะครับต้มน้ำก่อนนะครับวันนี้เขาตั้งแล้วตั้งหม้อแล้วนะครับนี่นะครับเอาเครื่องลงไปเลยนี่นะครับรอให้น้ำมันเดือดเขาจะทำต้มยำไข่ปลาสลิดครับแบบง่ายๆนะครับแถวภาคเหนือมันหายากเลยนะครับภาคกลางนี่หาง่ายครับน้ำพริกเราไม่ใช้น้ำพริกเผานะครับเราจะทำเองน้ำพริกต้มยำนะครับก็มีหอมแดงครับกระเทียมทุบขมิ้นนะครับแล้วก็พริกแห้งเราจะคั่วกระทะนะครับแล้วเอาไปโขกแล้วมาเจียวน้ำมันนะครับไม่ต้องง้อน้ำพริกเผานะครับเพราะช่วงนี้เป็นข่าวอยู่นะครับกูเล่นนะครับครับตอนนี้เขาจะเอาหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับขมิ้นนะครับลงไปคั่วให้มันไหม้นะครับแล้วพริกเขาจะคั่วที่หลังนะครับอันนี้มันไม่ยากหน่อยนะครับพริกจะไม่เลี้ยวหน่อยนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะคั่วเครื่องนะครับขณะรอน้ำเดือดนะครับเนาะทำทีเดียวเลยง่ายดีนะครับครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเอาไข่ปลาใส่พอสุกนะครับมันต้องคนก็ได้เนาะอย่าให้ไปสุกนักนะครับอันนั้นมันจะแข็งนะครับต้มพอสุกเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องครับที่เขาคั่วเขาจะโขกแล้วเจียวน้ำมันนะครับเอาไปใส่นะครับลองดูนะครับสูตรชีวิตคนบ้านนอกต้มยำนะครับไว้ใจกับอย่างอื่นก็ได้นะครับมันต้องใจน้ำพริกเผานะครับผมครับกระเทียมขมิ้นหอมแดงนะครับกับคั่วเป็นลักษณะนี้นะครับไม่หน่อยๆโอเคครับน้องก็พอแล้วนะครับนี่นะครับหอมแดงกระเทียมขมิ้นนะครับนี่เราจะพริกไปคั่วนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับคั่วแบบพอไหม้นะครับนะครับเราจะไปทำน้ำพริกพริกเผาหรือน้ำพริกต้มยำนะครับนี่ก็เกือบได้แล้วนะครับไข่ปลาคนนิดหน่อยเดี๋ยวพอสุกเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะครับง่ายๆนะครับต้มยำไข่ปลาสลิดเสียดายมีหม้อไฟนะครับเนาะเอาแบบนี้เอาแบบธรรมดาก่อนนะครับกินกับข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยอร่อยนะครับสุดยอดนะครับเวลาคั่วพริกกับไฟอ่อนๆนะครับเอาพร้อมตอนนี้พอนั้นครับปิดแก๊สรอให้พริกมันกรอบนะครับครับไข่ปลากับประมาณนี้นะครับต้มแป๊บเดียวปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวมาทำทีหลังต้มยำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาโขกกับเครื่องนี่นะครับทำน้ำพริกเผาฮักก็มีนะครับจีฝรั่งนะครับต้นหัวเมื่อกี้ก็กะมะเขือเทศนะครับมะเขือส้มโอเคครับครับเครื่องที่เขาจะทำน้ำพริกต้มยำนะครับจะมีหอมแดงนะครับกระเทียมข่าไม่ใช่ครับข่าขมิ้นนะครับนี่นะครับเขาจะมาโขกคั่วแล้วนะครับคั่วพอไหม้แล้วก็มาโขกกับพริกนะครับพริกเขาก็ใส่สักหน่อยนะครับอีกที่เหลือเขาก็เอาไปโรยกับต้มยำนะครับนี่สูตรเฉพาะของคนชีวิตคนบ้านนอกนะครับบางคนอาจจะใส่น้ำพริกเผาแต่ชีวิตคนบ้านนอกจะโขกเองนะครับจะเผ็ดเกินนะครับโอเคครับมาโขก
คอละเอียดนะครับไม่ต้องละเอียดเยอะก็ได้นะครับนี่แหละครับคอละเอียดน่ะเราก็ใส่ปิลงไปหน่อยนะครับทำให้หน้ามันหวานขึ้นครับมันจะหกมันเข้ากันนะครับเลยจะไปเกี่ยวน้ำมันนะครับครับตอนนี้มาใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวพริกคั่วนะครับพริกแนวโขกเมื่อกี้เนาะลองทำดูนะครับสูตรนี้อร่อยนี่นะครับพริกแนวโขกคั่วน้ำมันเจียวน้ำมันนะครับเจียวหอมเลยนะครับเดี๋ยวหอมเลยนะครับสักครู่เนาะครับเราจะเติมน้ำซุปไปหน่อยนะครับนี่แหละครับง่ายครับสูตรต้มยำสูตรนี้อร่อยนะครับหอมนะครับครับขณะรอน้ำพริกนะครับเราก็เปิดแก๊สมันเดือดนะครับอันนี้เราก็ปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่หม้อต้มยำนี่นะครับหม้อไฟป่านะครับเราก็ต้องใส่มะเขือเทศลงไปนะครับเดี๋ยวพักก็ใส่ที่หลังนะครับน้อนะครับเราจะปรุงด้วยรสดีนะครับกับผงชูรสนิดหน่อยนะครับครับปรุงรสแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยนะครับนี่น้ำเดือดแล้วเราจะเอาพริกพริกต้มยำเราทำเองนะครับนี่นะครับเราใส่ไปโอ้น่ากินนะครับน้ำพริกเผาไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีมะนาวถ้ามันแบบเปรี้ยวนะครับโอเคครับง่ายๆนะครับลองไปทำดูครับตอนนี้เขาจะปิดแก๊สแล้วนะครับสุกแล้วโอ้ดูนะครับแล้วก็เอาผักโรยไปนิดหน่อยต้นหอมผักชีนะครับผักชีฝรั่งโหระพานี่นะครับไม่ต้องใส่เยอะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปใส่ในถ้วยนะครับเสียดายผมมีหม้อไฟนะครับแน่วันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชิมดูนะครับครับได้แล้วครับต้มยำไข่ปลาสลิดนะครับน่ากินกว่าครับเดี๋ยวเราไปชิมดูนะครับลองทำดูง่ายๆนะครับใครเข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนบ้านนอกอย่ากดติดตามกันด้วยนะครับมีเมนูอาหารทุกวันเลยมาเสิร์ฟนะครับผมครับผมเราจะชิมดูนะครับนี่นะครับน้ำพริกเผาไม่ต้องนะครับทำเองพริกต้มยำนะครับบางครับบางไข่กำลังดีนะครับนี่ต้มมันนะครับมันจะแข็งนะครับน่าเดี๋ยวปอดจะชิมดูนะครับหรือได้พงแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีโอ้ลองไปทำดูนะครับง่ายๆนะครับครับวันนี้ชีวิตคนมานอกก็เอาสูตรอาหารต้มยำไข่ปลาสลิดมาฝากนะครับเสียงดังหน่อยนะครับไอ้ตัวเล็กก็เอาอย่างสั้นยังครับผมชอบก็ครับชอบเพิ่งกดไลค์นะครับใช่เพิ่งกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครบ์หรือกดติดตามกับชีวิตคนมันออกเตือนนะครับขอบคุณครับแล้วผมปิดอะไรวะนี่